ร้อนเลยเปื่อยหนุ่มพี่หนุ่มเปื่อยหนุ่มนะจ๊ะมื้อนี้สิพามาเฮ็ดค่ะมักไก่อกไก่จ้ะพี่น้องอันนี้วัตถุดิบที่ใส่เนาะกันเนาะก็มีมันฝรั่งมีหัวหอมค่ะนี่ก็เอาตะเครื่องบ้านเฮาเนาะค่ะตะไคร้แล้วก็ข่าเนาะค่ะเนาะแล้วก็ตามไปด้วยแอปเปิ้ลจ้ะสิได้มีรสชาติเนาะค่ะเนาะไก่ค่ะวัตถุดิบเนาะเนาะแล้วก็เครื่องเทศที่ตำนิดนึงเนาะค่ะเนาะก็คือกระเทียมค่ะกระเทียมกับพริกไทยเนาะพี่น้องเนาะสิเอามักจากพี่น้องแล้วเครื่องปรุงก็มีซอสบักเกิดเอซอสหอยนางรมเนาะค่ะเนาะอันมักค่ะมักไก่เนาะค่ะเนาะมักไก่ค่ะสิมักไก่เนาะค่ะเนาะตามไปด้วยน้ำตาลปี๊บนิดนึงจ้ะพี่น้องให้มันมีรสชาติเนาะค่ะเนาะกลมกล่อมค่ะตามไปด้วยน้ำปลาเนาะจ้ะเนาะอบไก่น้ำปลาจ้าพร้อมกับน้ำปลาจำมั้งเดี๋ยวหนูดีกับสีนัดใส่จ้ะนัดใส่ไก่เนาะค่ะเนาะตามไปด้วยผลไม้แน่ค่ะนัดเข้าไปค่ะก็ตามไปด้วยกระเทียมจ้ะพี่น้องใส่นัดเข้าไปเนาะค่ะเนาะอันนี้เขาก็แควออกที่หลังก็ได้นะจ๊ะพี่น้องนี่ค่ะยัดใส่หัวหอมเข้าไปค่ะยัดใส่เนาะค่ะเนาะเครื่องที่เขาเตรียมมาเพื่อให้มันกินมันหอมนะพี่น้องให้มันหอมจ้าใส่แอปเปิลนี่เป็นธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะเฮาสิให้มันมีรสออกเป็นธรรมชาติก็จะออกเปรี้ยวๆที่กินเพิ่นใส่พุ่มหมอนเนาะพี่น้องเพิ่นก็ใส่พุ่มหมอนจ้ะยัดใส่เนาะพี่น้องใส่เข้าไปค่ะมันจะได้กินหอมของกระเทียมที่เฮาตําไปแล้วเนาะค่ะเนาะไปด้วยตะไคร้ข้าค่ะข้านี่เก็บเป็นเปียงไว้แล้วเนาะแต่เนาะพี่น้องเนาะเรียบร้อยจ้ะมันฝรั่งนิดนึงเนาะค่ะเนาะชะโลมไปด้วยนี่ค่ะชะโลมไปด้วยซอสหอยนางรมนะพี่น้องเนาะซอสหอยนางรมจ้าหมักให้เรียบร้อยอันนี้ก็คือเป็นไก่อบน้ำปลาล่ะจ้ะพี่น้องจ้ะมื้อนี้ไก่อบน้ำปลานะคะอบน้ำปลากับซอสหอยนางรมจ้ะเฮ็ดง่ายๆเนาะค่ะเนาะแซ่บๆค่ะเครื่องเตรียมพร้อมแล้วจ้าพี่น้องปรุงแล้วเนาะค่ะเนาะโมกสิว่าหนูดีกสิว่าขั้นตะแลนลงไปน้ำจ้ะใส่ขั้นตะแลนไปด้วยนะคะก่อนปิดฝาเนาะค่ะเนาะปิดค่ะมีเครื่องปรุงก็มีน้ำปลาเนาะจ้ะเนาะน้ำปลานี่ก็สองสามช้อนโต๊ะจ้ะตามไปด้วยซอสซีอิ๊วขาวเนาะค่ะเนาะ
ซอสซีอิ๊วขาวจ้ะพี่น้องอันนี้เห็ดที่เก็บมาได้เมื่อวานนี่จ้ะเด้อพี่น้องจ้ะก็เป็นนั้นว่าเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะเรียบร้อยนะคะก็มีหัวหอมเนาะค่ะหัวหอมใหญ่1หัวนะคะยัดใส่ไปด้วยแอปเปิ้ลเนาะค่ะ1ลูกค่ะตามด้วยกระเทียมเนาะค่ะเนาะตามไปด้วยขิงค่ะตะไคร้เนาะค่ะเนาะตะไคร้ค่ะค่ะใส่เข้าไปเนาะค่ะเนาะก็เป็นนั้นว่าเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวสิเข้าเตาอบจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะเข้าเตาอบนะจ้าเบิ่งจ้ะพี่น้องเป็นนั้นว่าเรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยค่ะอบไก่อบไก่นะจ้าน้ำขึ้นเชิงนะคะเป็นนั้นว่าเรียบร้อยจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณรักนะขอบคุณรักสุขกับภาพก็ต้องลงมือเฮ็ดพ่อกันทิปน่ะคลิปน่ะจ้ะพี่น้องจ้ะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับการรับชมเนาะค่ะเนาะเนื้อเปื่อยนุ่มเลยจ้าพี่น้องเบิ่งค่ะเนื้อไก่เปื่อยนุ่มเลยนะคะแซ่บๆจ้ามื้อนี้อบไก่หม้อดินจ้า